อุตส่าห์เดินมาดูว่าเขาจะเล่นแบดมินตันกันไหมไม่มีใครเล่นเลยไม่มีใครเขาเล่นแบดเล่นอะไรกันหรอป๋าโอ้ตอนนี้ออกเขาเพิ่งเลิกกันเมื่อกี้นี่โอ้มาช้าขึ้นไปแล้วหนาวจังเลยอ่ะเออหนาวเหรอว่าเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์ผมจะให้ความอบอุ่นคุณเองไปไหนมาเดินดูนึกว่าเขาจะมาเล่นอะไรกันเพราะมันหนาวห้องสี่ไหมห้องสองนะห้องสองนะเดี๋ยวให้ความอบอุ่นให้มันยิงกว่านี้หนาวมากเลยอ่ะ16องศานะ7แต่ว่าความรู้สึกมันเหมือน16องศาเข้าห้องดีกว่าว่าจะมารีวิวแบบว่าลืมรีวิวนี่คือห้องอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องทานอาหารนะครับก็จะมีแบบว่าคัดแยกไม่ได้ก็รับฟังไม่ได้ครับไม่ได้ครับมารีวิวไม่ได้คนเราฟังนะโดนจับนะโดนจับมาคนเราล็อกต้องวิดีโอต้องวิดีโอฝั่งใครฝั่งมันไม่ได้รู้ว่าถูกไหมลืมแล้วชิ้นไก่ต้องให้ปลายใช่ไหมถูกไหมต้องวิดีโอฝั่งใครฝั่งมันนะต้องวิดีโอพี่ด้วยเนี่ยก็โชว์เขาหน่อยว่าแบบว่าเรากำลังจะรวยในอนาคตต้องฝั่งใครฝั่งมันนะแล้วก็เราจะเลยว่าฝั่งนี้ถ้ามีตัวจริงน่ะนี่นี่นี่เอสทางมาเลยนี่มาด้วยเราจะรวยไปด้วยกันเราจะรวยในภายภาคหน้าเราจะรวยไปด้วยกันเรื่อยๆไปโฉมหน้าคนที่กำลังจะรวยนะฮะอ้าวประดับพันเลยประหยัดออกแล้วใส่ดีเทนเนอร์ต้องประดับใหม่มันดัดพิเศษในนี้ยังไม่เด็กก็ไม่สวยยากไหมนะนี่ลาบเราครับขอแนะนำลาบเราลาบเราแล้วปัญญาเราไหนนี่ลาบเราอยู่ฝั่งนี้นี่ลาบเราสุดหล่อนะปัญญานี่จริงๆลาบเราจริงนะหล่อด้วยสุดหล่อสาวไม่ยุ่งมุ่งแต่ชายนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเหรอสาวไม่ยุ่งมุ่งแต่ชายนี่ลาบเราจริงลาบเราจริงมีอะไรนี่ลาบได้เราพี่รู้ได้ไงว่าเป็นดอกไม้ตีเหรอเวียนยุ่งเวียนยุ่งละสมัยเถียงโมเห็นขึ้นอยู่ขึ้นฟ้าขึ้นอยู่ท้ายเลยสมัยเถียงว่าไอ้ยังเห็นอยู่เข้าไปยูทูบด้วยนะปัญญาทานใสไปอยู่เป็นไงบ้างไปที่ไปไปกักตัวเป็นไงก็แบบว่าไม่เห็นดาวเห็นเดือนเลยเดือนเต็มเลยห้องเราไม่ได้โชคดีได้อยู่ห้องที่มีหน้าต่างคืออื่นด้วยนะอยู่ในห้องที่มันไม่มีหน้าต่างมันไม่น่าจะมีเนาะไม่ปัญญาว่าปัญญาติดในห้องนั่นแหละเพราะว่าตอนที่เราออกจากสนามบินเราตรวจน้ำลายแล้วนี่มันไม่มีอะไรปัญญาว่าปัญญาติดจากในห้องพักปัญญาว่าเขาจะไปทดลองยาไม่รู้เหมือนกันเป็นตัวยาฟังใช่ไหมแต่ว่าคนเป็นโควิดมันต้องไม่ได้กลิ่นอะไรเนาะลิ้นก็ต้องไม่มีรสชาติแต่ปัญญาก็คือปกติหมดเลยปัญญาทำให้ป๋าขอป๋าจะเครียดมานั่งติดกันสองคนนี้มานั่งติดกันให้สองคนนี้ก็มานั่งหนึ่งสองสามต่อมาเอ้าเครียดนะเครียดมากเนี่ยแต่ว่าปัญญาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะก็ปัญญาก็ดูแต่ว่าภูมิปัญญามันลดลงมันไม่เหลือไม่ถึง30ไงแต่โชคดีปัญญามีประกันโควิดได้ 50,000ไม่งั้นปัญญาจะโกรธมากเลยนะเปิดบัญชีทำโควิดปัญญาทำโควิดแต่ตอนที่ปัญญาเป็นรอพองไงก่อนที่จะมาสมัครงานที่เนี่ยแต่เพราะมันช่วงนานมาแล้วใช่ก่อนที่เขาจะมีระบาดรอบเนี้ยช่วงเดือนมิถุนาแต่ปัญญาทำให้ป๋าเครียดมากป๋าเครียดเลยป๋าสงสัยเครียดเลยแก่เลยปัญญาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะแล้วคุยเจอกันใหม่บ๊ายบายเราไม่ได้ป่วยจริงๆนะไม่ได้ป่วยสารหนึ่งยูทูบผ่านเลยนะเห็นไหมครับว่าเขามีความสุขกันขนาดไหนก็คือมาทำงานได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแบบว่ารู้จักกันใหม่ๆก็เป็นมิตรกันไปเองเราเจอกันอีกแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันฝั่งนู้นบ้างก็รีวิวห้องพักไปแล้วรีวิวห้องครัวไปแล้วนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับก็จะห้องน้ำก็จะกว้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดมากนะครับ
แต่ต้องบอกก่อนว่าห้องน้ำเขาแยกกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโถปัสสาวะนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องข้างห้องน้ำแต่ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝักบัวอาบน้ำแต่ว่าเขาอาบน้ำอยู่เราจะไม่เดินเข้าไปสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ปัญญาด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นมินิรีวิวให้ดูว่าความสุขของการทำงานแล้วมีเพื่อนร่วมทางด้วยมีมิตรใหม่ๆขึ้นมามันมีความสุขมากขนาดไหนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะมาทำงานไต้หวันก็ติดต่อปัญญาทันใส่ได้นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ